ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะวันนี้ต้องตั้งใจฟังดีๆนะคะถ้าไม่ตั้งใจฟังจะไม่รู้เรื่องเลยมีครูด้วยเพราะว่าเราปฏิบัติกันมานานเราฟังผลของมันเรียกว่าทุกข์อะที่เราฟังกันส่วนใหญ่ทุกๆวันเนี่ยกำลังจะชี้ให้เห็นถึงความทุกข์เพราะว่าบางทีเนี่ยเราเป็นทุกข์อยู่เรายังไม่รู้เลยว่าเราทุกข์อย่างเช่นการดิ้นรนแสวงหาหรือการแข่งขันชิงดีชิงเด่นอะไรพวกเนี้ยจิตมันไม่มีความสุขแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราทุกข์ตามหลักของอริยสัจ4เนี่ยฟังดีๆนะคะวันนี้หัวใจเลยใครจำได้หมดไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะในตามหลักอริยสัจ4เนี่ยพุทธองค์เนี่ยตรัสรู้คำว่าอริยะเนี่ยมาจากคำว่าประเสริฐบวกกับคำว่าสัจจะคือความจริงเนี่ยที่พูดเมื่อเช้านะปรมัตถ์ความจริงสูงสุดมีอยู่4อย่างใครเข้าถึงความจริง4อย่างเนี่ยได้เขาเรียกว่าพระอริยะบุคคลคนที่เข้าถึงความจริงอริยสัจก็เป็นพระอริยบุคคลนั่นเองคือเข้าถึงความจริงโดยการปฏิบัติไม่ใช่เข้าถึงการฟังถ้าฟังเนี่ยไม่ยากค่ะเขียนก็ไม่ยากอ่านพระไตรปิฎกอ่านอริยสัจ4เอามาพูดได้ค่ะแต่ตอนทำจริงๆอ่ะแค่คนด่าแล้วก็ขึ้นเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ละแสดงว่าที่ปฏิบัติมายังกำลังไม่พอเราอาจจะรู้จักแต่บางทีกำลังมันก็ไม่ได้มันก็ต้องฝึกขึ้นมาให้เจอกับสิ่งที่เราขาดไปเราขาดเรื่องไหนเราก็ต้องฝึกเรื่องนั้นทีนี้ในอริยสัจเนี่ย1ทุกข์2สมุทัย3นิโรธ4มรรคนี่ความจริงที่เขาเรียกว่าเป็นความจริงที่พุทธเจ้าตรัสรู้เพื่อความคลายความทุกข์เพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์หรือความสุขที่ไม่มีการปรุงแต่งหรือพระนิพพานในก่อนสมัยพุทธกาลเนี่ยก็ไม่มีอริยสัจแล้วก็ไม่มีใครเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทไม่มีการเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทผู้ที่เข้าถึงปฏิจจสมุปบาทเป็นคนแรกแล้วก็รู้เหตุของทุกข์รู้ทางกำจัดทุกข์เนี่ยก็มีแต่พระพุทธองค์เนี่ยเป็นพระองค์แรกอริยสัจมีทุกข์สมุทัยสมุทัยคือเหตุแห่งความทุกข์นิโรธก็คือจุดหมายที่ตัวเองพยายามเน้นเรื่องจุดหมายเนี่ยพูดแบบว่ายิ่งคนเข้าคอร์ส 3-4 คอร์สติดๆเนี่ยจริงๆมันอยู่ในนี้หมดค่ะแต่ว่าไม่ได้พูดถึงตัวหลักการโดยตรงเฉยๆแต่ที่พูดมาทั้งหมดอยู่ในหลักการหมดเลยคราวนี้ถ้ารวบมาเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าพูดเรื่องอะไรนิโรธก็คือการมั่นคงต่อจุดหมายเราเราต้องรู้ว่าเราจะไปทางเส้นทางไหนสิ่งที่เราทำคืออะไรมันต้องมีสติทุกวันแล้วก็ต้องมีสติทุกนาทีแค่เรานั่งอยู่ชั่วโมงนึงบางทีเราลืมเลยนะคะครั้งแรกเราก็ว่าเราจะมีสติใช่ไหมคะเรามาปฏิบัติธรรมเราต้องการจะสร้างปัญญาเราก็รู้หลักเลยล่ะค่ะแหมพองหนอยุบหนออย่างดีเลยพอมันคิดขึ้นมาปุ๊บมันไปกระทบกับความคิดขึ้นมาอาจารย์บรรยายว่าความคิดเนี่ยมันเป็นนิวรณ์เราก็เข้าใจของเราเองว่านิวรณ์มันคือกิเลสก็เข้าใจถูกนะแต่วิธีการมันผิดทีนี้ก็จะไล่นิวรณ์แล้วค่ะเขาเนี่ยลืมไปแล้ว
ว่าวิธีการทำให้เกิดสติเนี่ยคืออะไรคะปัญญาคือเอาสติไปรู้นิวรณ์ใช่ไหมคะไม่ยอมรู้แล้วค่ะเขาเนี่ยจะไล่ละอย่างเงี้ยเริ่มไปบังคับสภาวะละกว่าคนเราจะเข้าใจมันแล้วก็ทำกับเขาถูกวิธีเนี่ยมันต้องใช้เวลาสอบอารมณ์แล้วสอบอารมณ์อีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกเราคิดว่าเราได้นะแต่มันก็ไม่ใช่สักทีหนึ่งกว่าจะก็อ๋อมาไม่รู้กิจขี่อ๋อแล้วนะอ๋อไม่เจอสักทีหนึ่งสมัยที่ปฏิบัติเหมือนกันค่ะตอนสมัยก่อนตอนที่เป็นนักปฏิบัตินะเหมือนจะฉลาดขึ้นมาทุกครั้งที่ปฏิบัติเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองรู้แล้วรู้แล้วพอไปนั่งปฏิบัติอ้าวไม่ใช่อีกแล้วชนอีกไปไม่เป็นนะคะพอไอ้ตรงที่พูดอะที่อาจารย์สอนมาทำได้นะคะแต่พอมาเจอตัวใหม่มันก็ผิดอีกอะก็ถามไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยอ๋อโถเอ้ยอย่างนี้นี่เองไม่น่าทำไมเราถึงไม่รู้พอปฏิบัติสักพักหนึ่งอ้าวมันมีอะไรเลยเราอีกแล้วไม่รู้อีกแล้วมันมีอะไรใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆตอนใช้ก็เหมือนกันทีนี้ไอ้เจ้าตัวที่เรามาปฏิบัติกันอยู่เนี่ยไอ้ความที่เราไม่มั่นคงต่อจุดหมายนี่ล่ะทำไมท่านถึงสอนให้เรารักษาสัจจะถ้าเราไม่สามารถรักษาสัจจะเอาไว้ได้เราจะเกาะจุดหมายไว้ไม่เป็นคนที่ไม่มีสัจจะเนี่ยไม่สามารถรักษาจุดหมายไว้ได้แล้วคนที่มีสัจจะต้องมีปัญญาด้วยนะบางคนรักษาสัจจะอย่างเช่นไปสัญญาอะไรผิดๆกับคนอื่นเขาไว้อ่ะยังอุตส่าห์รักษา มันใช่ซะที่ไหนล่ะ อย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อครั้งที่พระองค์เนี่ยทรงเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขลกิริยาซึ่งเป็นวิธีการของศาสนาอื่นแต่คนในยุคนั้นเนี่ยเขาชื่นชมค่ะพวกคนทำแบบนี้ได้เนี่ยเก่งพุทธเจ้าไม่ได้ติดอยู่ที่คำสรรเสริญตอนนั้นนะถ้าเราเนี่ยมีคนชมว่าเราเก่งอยู่เนี่ยเราเลิกเก่งไม่ได้เลยนะถ้าเป็นเราค่ะโอ้ไม่ได้เดี๋ยวคนหาว่าเราไม่เก่งจริงเลิกนะเสียชื่อเราจะติดตรงนี้เลยนะคะพุทธเจ้าเนี่ยทำได้เก่งกว่าคนอื่นมากเลยแต่ว่าเมื่อพระองค์ทรงปฏิบัติไปแล้วเนี่ยรู้ได้ว่าวิธีการเนี้ยมันเป็นวิธีการที่ไม่ตรงกับจุดหมายที่ต้องการพระองค์ทรงมีจุดหมายอยู่ไงคะแต่คนอื่นเนี่ยไม่เข้าใจจุดหมายของพระองค์มันไม่ตรงกับจุดหมายที่ต้องการพระองค์ทรงกล้าที่จะหยุดค่ะแล้วก็ไม่ได้แคร์เลยว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงแม้กระทั่งปัญจวัคคีย์ซึ่งเป็นคนใกล้ตัวนี่คือความมั่นคงต่อจุดหมายแต่อย่างเราเนี่ยโอ้เดี๋ยวคนจะว่าเราอย่างนั้นเดี๋ยวคนจะว่าเราอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีเนี่ยเรารักษาจุดหมายไว้ไม่ได้เราก็จะมีข้อแก้ตัว หาเหตุผลให้จากการเลิกอะจะเลิกพอดีว่ามันเผอิญก็ว่าไปรักษาไม่ได้มันมีอยู่สองแบบคนที่รักษาจุดหมายไว้ไม่ได้นะนะคะก็คือคนที่ตั้งใจที่จะเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ตรงกับจุดหมายกับคนที่ไม่สามารถทำได้แล้วหาเหตุผลแก้ตัวเราอยู่กลุ่มไหนคะ อยู่กลุ่มหลังส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปถึงจุดหมายส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขาเปลี่ยนเนี่ยคือคนที่ทำสำเร็จแล้วคือทำแล้วผลมันไม่ได้อย่างเช่นว่าบริษัทเนี่ยพระองค์ทรงทำจนถึงที่สุดแล้วค่ะทุกวิธีการแล้วมันไม่ได้ผลจึงเลิกแต่คนที่ยังไปไม่ถึงแล้วอ้างแล้วเลิกกลางทางเนี่ยอย่างนี้คือไม่มีความพยายามมันต้องลองจนถึงที่สุดนะอย่างเช่นนักปฏิบัติบางคนนะคะยังปฏิบัติไม่ถึงที่สุดเลยยังลองไม่ได้อะไรเลยอ่ะมันไม่ใช่ทางพูดให้ทางเขาผิดอีกต่างหากไม่บอกว่าตัวเองไม่ไหวกล้าพูดหรือเปล่าว่าเราไม่ไหวฉันทำไม่ได้ไม่ใช่เราไม่กล้าพูดคำนี้เลยนะคะฉันอ่อนแอฉันทำไม่ได้คนอื่นเก่งฉันไม่เก่งไม่กล้าค่ะพวกเนี้ยไปหลงทางแล้วเราไม่หลงทางเราจะเป็นแบบนั้นกันส่วนใหญ่เราจะไม่พูดให้ตัวเองเสียหายค่ะโดยธรรมชาติของมนุษย์ทีนี้
อริยสัจนิโรธก็คือจุดหมายแล้วก็มรรคอริยมรรคมีองค์8ก่อนที่พระเจ้าของเราเนี่ยจะตรัสรู้อริยสัจเนี่ยพระพุทธองค์ทรงมองเห็นปฏิจจสมุปบาทซะก่อนว่าวงจรของชีวิตของมนุษย์เนี่ยที่ขับเคลื่อนการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันคืออะไรที่พระอาจารย์อธิบายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระพุทธองค์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแบบอนุโลมอนุโลมเนี่ยคือมันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เมื่อมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยจะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ก็ตามการเวียนว่ายตายเกิดในลักษณะของปฏิจจสมุปบาทแบบอนุโลมมันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ไม่มีใครไปเห็นไม่มีใครรู้อันเนี้ยถ้าเป็นในอริยสัจ4เนี่ยมันอยู่ในคู่แรกคู่ของทุกข์กับสมุทัยคือความจริงที่พระองค์ทรงเห็นว่านี่แหละทุกข์ที่เราคุยกันน่ะไอ้เจ้าตัวอิจฉาที่แสดงตัวออกมาเนี่ยมันทำให้คนอื่นเขาเกลียดเราตัวที่เราเป็นคนโกงคนขี้ขโมยเป็นคนนิสัยไม่ดีต่างๆเนี่ยมันทำให้คนเกลียดเราแล้วอนาคตของเรามันก็เลยหาอนาคตที่ดีไม่ได้เราก็มีความทุกข์กับมันพระองค์ก็จะสอนให้เราเนี่ยเห็นเหตุแห่งทุกข์ตอนที่อาจารย์ธรรมรีบรรยายมาทั้ง 3-4 คอร์สเนี่ยเราพูดแค่ตรงที่ว่ามันเป็นปลายเหตุนะคะความอิจฉาที่เกิดขึ้นความโกรธที่เกิดขึ้นต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปลายเหตุที่อยู่ในใจที่มันแสดงผลเองนะยังไม่ใช่ต้นเหตุนะถ้าเกิดเป็นห้องฉุกเฉินเนี่ยของโรงพยาบาลเนี่ยมันเพิ่งเข้าการรักษาแบบฉุกเฉินแก้ไขเฉพาะหน้าเองนะคะขนาดไอ้ที่แก้ไขเฉพาะหน้าเนี่ยเรายังเข้าไม่ทันเลยบางทีไม่ทันอารมณ์ตัวเองค่ะไอ้ที่เรามีโกรธแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่เหตุจริงๆเหตุจริงๆมันมีลึกกว่านั้นมันคือตัวตัณหาตัณหาเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้เราอิจฉาทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราสงสัยหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะไอ้ตัวตัณหาเนี่ยมันมีความยึดลงไปมันมีความปรารถนาไปมันก็ทำให้เกิดอย่างอื่นตามมาแต่ก่อนที่จะเกิดความปรารถนาเนี่ยก่อนที่จะเกิดตัณหาเนี่ยไอ้สิ่งที่ทำให้เกิดตัณหาก็คือตัวอวิชชาอวิชชาที่อยู่ในวงจรปฏิจจสมุปบาททำให้เกิดตัณหาอันเนี้ยคือหัวใจของความเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจอวิชชากับตัณหาที่มันคู่กันอยู่เนี่ยเราก็จะเข้าใจคนอื่นยากเราจะชอบสงสัยว่าทำไมคนนี้ถึงเห็นแก่ตัวทำไมคนนี้ถึงโลภมากไม่น่านะไม่ควรทำแบบนี้นะแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราเข้าใจอวิชชาเราจะเข้าใจว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้นะคะไม่รู้จะพูดให้รู้ก็ไม่รู้ค่ะคนที่จะรู้ก็คือคนที่ต้องการรู้เท่านั้นบอกแล้วให้ตั้งใจฟังยากนะ ยากไหมงงไหมไม่งงนะงงคนงงนั่งอยู่ข้างหน้าตลอดเลยเนี่ย คนที่ต้องการจะรู้ต้องอยากรู้เท่านั้นมีศรัทธาเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดให้คนอื่นรู้แบบไปบังคับเขาไม่ได้ยังคอร์สวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยขนาดอยากรู้นะยังไม่รู้เลย แล้วคนอื่นเขาเดินเดินอยู่ตามถนนเนี่ยไปเจอไปบอกให้เขารู้เขาจะรู้ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ไปไล่บอกคนอื่นเนี่ยค่ะนึกถึงคนที่บ้านอยากให้เขารู้อย่างเงี้ยไปนั่งพูดให้เขาฟังเหนื่อยเปล่าๆเลยค่ะไม่ได้อะไรเลยเขาไม่อยากรู้มันต้องบริหารจัดการชีวิตให้เป็นมันเสียเวลาสร้างความดีมันไม่มีประโยชน์นะคะ
อวิชชาทำให้เกิดกิเลสต่างๆหมดเลยทำให้เกิดตัณหาเมื่อจิตของเราเนี่ยมันมีอวิชชาเนี่ยจิตของมนุษย์เนี่ยมันจะเหมือนกับเราเช่นเล่นชักเกยอร์มันจะมีเส้นตรงกลางอยู่เด็กๆเราเอาปูนขาวไปโรยไว้ตรงกลางแล้วก็จะมีการยืนอยู่สองฝั่งไอ้หัวหน้าทีมเนี่ยฝ่ายอกุศลเนี่ยคืออวิชชาหัวหน้าทีมฝ่ายกุศลเนี่ยคือสติถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าอาวิชชาเนี่ยมันมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงสติให้หายไปถ้าเกิดว่าไอ้ตัวสติมันมากกว่ามันก็ดึงอวิชชาหายไป จิตของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะมันจะไม่มีทางเปลี่ยนไปจากนี้ได้ในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ก็แบบนี้ดังนั้นเนี่ยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์เก่าที่ท่านมรณะที่ท่านสิ้นพระชนไปแล้วท่านอธิบายตรงเนี้ยเอาไว้ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จิตเนี่ยเป็นกุศลเมื่อนั้นจิตจะไม่เป็นอกุศลเด็ดขาดเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จิตเป็นอกุศลเมื่อนั้นจิตจะไม่มีทางเป็นกุศลเด็ดขาดเหมือนกับสติกับอวิชชาที่มันดึงกันอยู่ยกตัวอย่างเช่นตอนที่เรานั่งอยู่เรานั่งอยู่ครั้งแรกเรานั่งปุ๊บเนี่ยเรามีความตั้งใจศรัทธาละมีสมาธินั่งพองเนาะยุบเนาะคนมีศรัทธามากหน่อยมีสติมากหน่อยมีสมาธิมากหน่อยก็อาจจะใช้เวลา10นาทีได้20นาทีได้ก็ยังอยู่แต่พอความเพียรตกจากพองหนอยาวๆพองหนอยุบหนอชัดๆก็พองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอห่างออกพอมันห่างออกสติมันน้อยลงใช่ไหมคะไอ้เจ้าตัวอวิชชามันก็เข้าค่ะไอ้โมหะที่ตัวที่มันไม่รู้ตัวค่ะเขาเรียกอวิชชามันก็เข้าก็เริ่มฟุ้งเริ่มคิดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้น10นาที5นาทีเนี่ยพอเราสติเรากำลังเราอ่อนเนี่ยมันก็จะไปแบบนั้นเลยมันจะชักกระเยาะกันอยู่แต่พอใครที่มีความเพียรพอสมาธิมันตั้งได้สติมันก็จะมีกำลังจากสมาธิมันก็จะเป็นสภาวะที่สงบเพราะนิวรณ์เข้าไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำความเพียรตามดูเท้าที่เดินอยู่ไม่สามารถทำความเพียรตามดูพองยุบได้เราไม่ยอมดูอะแต่อยากได้สมาธิมันเป็นความฝันอันสูงสุดเลยค่ะเหตุมันไม่ได้ผลมันก็ไม่ได้เราก็ไปนั่งไล่กันพอความง่วงเกิดขึ้นมาเราไปนั่งไล่ความง่วงแทนแทนที่เราจะเอาสติเนี่ยดูความง่วงเพราะความง่วงมันเป็นนิวรณ์ใช่ไหมเอาสติดูที่ความง่วงเราไม่ยอมเอาสติดูเลยเราจะคิดอย่างเดียวว่าง่วงเนาะง่วงเนาะเดินเอากาแฟไล่ก็มีหรือเอาเดี๋ยวนี้มะนาวหายไปแล้วเขาเรียกว่าปฏิวัติสำเร็จนะเมื่ออยู่ช่วงหนึ่งสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ดูแลเราหลายคนแล้วก็ผู้จัดเราเนี่ยคิดเองผู้จัดคิดเองเอามะนาวมาให้ช่วยโยคีโยคีง่วงจะได้มีมะนาวกินทีนี้พอโยคีง่วงก็ไปหาแต่มะนาวละค่ะไม่ยอมกำหนดอาจารย์ก็ทำงานไม่สำเร็จใช่ไหมคะเพราะว่าการทำงานน่ะมันคือต้องการทำให้โยคีมีสติการทำงานล้มเหลวค่ะเพราะมีตัวช่วยที่มีเดี๋ยวมันเราเลี้ยงลูกค่ะเราจะเลี้ยงลูกให้มีระเบียบซะหน่อยดันมีคนอื่นที่ให้ท้ายลูกเราอยู่อ่ะลูกเราก็เป็นคนไม่ดีสักทีหนึ่งเพราะมันมีคนให้ท้ายต่างหากอาจจะคล้ายๆกันพวกเขาไม่รู้เลยค่ะว่าคนสอนเองเนี่ยเหมือนอาจารย์สอนภาษาไทยเนี่ยเราจะรู้ว่าจุดหมายของเราต้องการอะไรให้เด็กเป็นน่ะแล้วมีคนอื่นมาทำการบ้านแทนน่ะเจ็บปวดที่สุดเด็กก็โง่เหมือนเดิมนั่งสอนไปเถอะ
ผลไม่ได้อ่ะมีการบ้านส่งก็จริงแต่มันผลไม่ได้มันไม่ได้รับผลโดยตรงค่ะมันจะคล้ายๆอย่างนั้นที่เรานั่งไปเนี่ยไอ้เจ้าตัวจิตของเราเนี่ยมันก็จะดึงไปดึงมาแบบนี้แหละค่ะใครที่มีกำลังมากเนี่ยหรือใครที่มีความเพียรมากเนี่ยมันก็จะทำให้จิตแบบเป็นกุศลได้เยอะก็คือมีสติตลอดแต่ถ้าเกิดว่าเราตกจากความเพียรปุ๊บเนี่ยอวิชชาก็จะเข้ามันเป็นอย่างนี้อย่างเดียวเลยจิตในสังสารวัฏเนี่ยเพราะทีนี้ใครเนี่ยที่ปล่อยให้อวิชชาเนี่ยคุมจนมืดอะค่ะก็จะตกนรกไงถ้าอวิชชาคุมจนมืดนั่นคือตกนรกเพราะถ้าเกิดอวิชชาคุมมืดเมื่อไหร่เราเคยเห็นคนที่โกรธก็โกรธเต็มที่ไหมแล้วมั่นใจด้วยนะฉันเนี่ยเป็นคนไม่ยอมใครโอ้ภูมิใจในเจ้าของอีกต่างหากศักดิ์ศรีเยอะเอาเปรียบคนอื่นอะไรเงี้ยอวิชามันคุมสนิทแล้วค่ะมันเหมือนกับว่าแย่อะไรก็ขึ้นน่ะกิเลสตัวไหนมาขึ้นหมดทุกตัวเลยไม่สามารถที่จะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่จิตมันคือกิเลสแล้วเจ้าของก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์วิ่งไปตามอำนาจของกิเลสที่มันเข้ามาในใจเพราะอวิชชาเนี่ยมันบังปัญญาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญญาเนี่ยมันจะต้องมีสติก่อนสติค่อยๆดูเขาอะค่ะสมาธิจะค่อยๆให้กำลังของสติเกิดขึ้นมาพอสมาธิเกิดเนี่ยสิ่งที่ได้ต่อจากสมาธิคืออะไรรู้ป่ะคะนิวรณ์มันดับพอนิวรณ์มันดับปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเราเคลียร์ห้องของเราอะห้องของเราเนี่ยจากที่มันรกๆอยู่เนี่ยเราเอาของออกไปหมดเลยโล่งเลยคราวนี้ของอะไรเข้ามาใหม่เนี่ยเราจะเริ่มเห็นทีละอย่างการไม่มีนิวรณ์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีถาวรมันคือเคลียร์ให้โล่งก่อนสมาธิคือจิตเขาเรียกว่าจิตวิสุทธิสมาธิคือจิตที่ไม่มีนิวรณ์ในขณะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีนิวรณ์ตลอดจิตมันก็จะนิ่งเงียบสงบมีสติแต่ถ้าเกิดว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาไอ้เจ้าตัวสติกับสมาธิเนี่ยมันเป็นคนละพวกกับกิเลสพอกิเลสมันเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เขามีสติมีปัญญาที่เขาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยพอกิเลสเขาเกิดขึ้นมาเขาถึงทันกิเลสไงคนละพวกเหมือนกับ เรามีกล่องลูกปัดอยู่เป็นลูกปัดสีขาวถ้าเราโยนลูกปัดสีดำเข้าไปสักเม็ดนึงเนี่ยเห็นชัดไหมคะอย่างนี้แหละค่ะจิตของเราที่มันใสอะค่ะถ้ากิเลสมันโผล่เข้ามานิดเดียวเราก็เห็นชัดแต่ถ้าเกิดจิตเราเป็นสีดำอยู่แล้วแล้วโยนสีดำลงไปมันก็เลยไม่เห็นจิตจะประมาณเนี้ยถ้าเราเข้าใจทีนี้วิธีการกำจัดกิเลสของพุทธศาสนาของเราเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ไล่กำจัดกิเลสอย่างเช่นวิธีการทางศาสนาล่วงหน้าเนี้ยคือการทำฌานเนี่ยจิตมันมีนิวรณ์เนี่ยเขาก็ไม่ใช่ไม่รู้จักนิวรณ์นะคะเขารู้จักนิวรณ์นะคะศาสนาอื่นน่ะเขาก็มีนิวรณ์เขาก็รู้จักไอ้เจ้าตัวที่กวนจิตเนี่ยวิธีการกำจัดของเขาเนี่ยคือการทำสมาธิขึ้นมาแล้วเอาจิตของเราเนี่ยไปเกาะที่สมาธิโดยมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่าบัญญัติอารมณ์มันมีปรมัตถ์กับบัญญัตินะการฝึกสมาธิเนี่ยเขาใช้บัญญัติอารมณ์อย่างเช่นการเพ่งกสิณทำมาหมดแล้วค่ะธรรมวลีเนี่ยอย่างที่บอกว่าโชคดีอายุเริ่มต้นอายุน้อยค่ะพลาดมาเยอะมากไม่ถูกมาเยอะแล้วพลาดมาเยอะมากทำมาเยอะค่ะเล่นกสิณก็เล่นกสิณมานะคะกสิณไฟกสิณน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันมาไม่ถึงวิปัสสนา
มันเลาะไปเลาะมามันเข้าไม่ถึงค่ะจนปฏิบัติสมถะมาเป็น10ปีค่ะแต่พอดีว่ามันมีเวลาให้เสียไงถ้าเกิดว่ามันเวลาน้อยๆอย่างเงี้ยมันเริ่มต้นตอน70อย่างยายเงี้ยต้องวิปัสสนาก่อนเลยนะยายจะไปเล่นกสิณไม่ได้นะยายหมดเวลาเล่นกสิณเป็น10ปีหมดเวลาไม่ได้ต้องวิปัสสนาเลยนะคะชั่วโมงนั้นมันมีเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้กะเล่นให้เสียเวลานะแต่มันมาไม่เจอค่ะเนี่ยมีบุญนะคะที่มาก็เจอวิปัสสนาเลยอยากจะมาเจอวิปัสสนานั่นแหละแต่มันไม่เจอฝึกสมถะแต่พูดวิปัสสนาค่ะแล้วก็คิดว่าไอ้ที่เตียงฝึกอยู่เป็นวิปัสสนาด้วยนะเข้าใจผิดแต่ความจริงแล้วเนี่ยที่พูดเนี่ยมันเป็นจินตามยปัญญามันไม่ใช่ภาวนามยปัญญาค่ะพูดเป็นวิปัสสนาได้หมดเลยแล้วเก่งด้วยนะพูดเนี่ยไม่ได้ชมตัวเองนะพูดเก่งจริงนะเถียงคนอื่นนะเขาสู้ไม่ได้เขาจนเขาเลิกคุยกับเราอะค่ะคนฉลาดฉลาดอะเราไม่รู้เราก็ว่าเรารู้เราก็ดันกับเขาอะค่ะเราไม่รู้เขาก็เลยคือคนที่เขามีเลยนึกออกค่ะพอทุกวันนี้พอมีใครมาเถียงกับเราปุ๊บเราก็จะแบบปล่อยให้เขาชนะไปเหมือนที่ผ่านมาที่คนอื่นปล่อยให้เราชนะเขาปล่อยให้เราชนะว่าเขาไม่รู้จะคุยอะไรกับเราอะเถียงไปเขาก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเขาก็ปล่อยไปตามเวรตามกรรมก็เลยนานไงเพราะไอ้ความที่มีทิฏฐิมานะมากเนี่ยใช้เวลานานในการปฏิบัตินานเพราะอย่างนี้นานเพราะดื้อแล้วพอเห็นคนดื้อๆตาใสๆอย่างเราเนี่ยเรารู้เลยค่ะโอ้อันนี้มาแบบเราเลยเราก็ปล่อยเหมือนกันใครดื้อมาแบบเราเราก็ปล่อยเหมือนกันมันรู้ไปไม่ได้อะค่ะเพราะเรารู้นิสัยแล้วตอนนั้นเราก็ไม่ฟังก็คือไม่ฟังแล้วก็ไม่บอกเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยสมาธิเนี่ยก่อนล่วงหน้าเนี่ยเขาใช้วิธีการจับอารมณ์ให้มันนิ่งแล้วก็นิวรณ์เนี่ยมันก็ถูกกดข่มเอาไว้แต่พอมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าใช้วิธีการตัดที่ต้นเหตุของกิเลสแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัณหาก็ไม่มีโอกาสเกิดนะคะคือถ้าเกิดเจริญสติจริงๆเนี่ยตัณหาก็ไม่มีโอกาสเกิดที่พุทธเจ้าตัดว่านี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสร็จแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปพระองค์ทรงรู้ว่าอะไรอะที่มันจะทำให้พระองค์เนี่ยเป็นทุกข์ที่ผ่านมาตัดตั้งแต่ต้นเหตุเลยค่ะว่ามันเกิดจากอะไรหลักปฏิจจสมุปบาทนี่แหละที่ทำให้เห็นต้นเหตุทำให้เห็นสมุทัยในอริยสัจอวิชชาทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอะไรจำได้ไหมเมื่อวานพระอาจารย์บอกอุปทานเขาบอกว่าในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะคะจะมีการอธิบายละเอียดมากเดี๋ยวเอาแบบวิชาการนิดนึงนะคะเอาวิชาเนี่ยมี8อย่างเอาวิชาเนี่ยมืด8ด้านนะคะไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในสมุทัยไม่รู้ในนิโรธไม่รู้ในมรรคนะคะไม่รู้ในเหตุไม่รู้ในเขาเรียกว่าอดีตของขันธ์5นะคะอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพอเราไปอ่านหนังสือเราเจอแล้วเราก็จะงงเขาพูดเรื่องอะไรกันใช่ไหมคะเอาวิชาเนี่ยทำให้เกิดสังขารที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของวจีสังขารบุญญาวจีสังขารมันจะมีสังขารเนี่ยจะมี2แบบบุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารกับอเนชาพิสังขารแล้วบุญญาพิสังขารก็แบ่งเป็นวจีสังขารกายสังขาร นี่ไงคะทีนี้บางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจอ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าท่านถ้าเกิดคนเข้าใจอันนี้มันจะอธิบายได้หมดค่ะไอ้ตัวบุญเองเนี่ยบุญญาพิสังขารเนี่ยตัวบุญเองเนี่ยมันก็แต่งให้เป็นคำพูดที่ดีคิดดีทำดีแบบนี้อปุญญาพิสังขารก็คืออกุศลนะคะก็ทำให้เราพูดชั่วคิดชั่วทำชั่วอย่างนี้ส่วนอเนชาพิสังขารเนี่ย
ป็นกลางๆก็คือเป็นสมาธิอะค่ะมันก็จะไม่พูดไม่คิดอะไรอะมันเป็นสมาธินะคะมันก็จะไม่ได้มีวิบากกรรมในฝ่ายกุศลหรืออกุศลเพราะว่ามันไม่มีกิเลสใช่ไหมคะจิตในขณะที่มีสมาธิเนี่ยนิวรณ์มันดับไงคะมันก็เป็นกุศลก็จะไปเกิดเป็นพรหมคนที่จิตแบบนี้แต่พออธิบายแบบนี้ปุ๊บเนี่ย อวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณนี่ไงจริงๆแล้วเนี่ยวงจรปฏิจจสมุปบาทว่าไปแล้วมันคือรับนิ้วมือเดียวจิตดวงเดียวนะคะแต่มันอธิบายพร้อมๆกันไม่ได้ไงคะเขาก็ต้องไล่ตามหลักของเจตสิกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นโดยลำพังที่เขาเรียกว่าสังขารปรุงแต่งจิตพอสังขารมันเกิดปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีวิญญาณมารู้อารมณ์ไงคะวิญญาณมันต้องเกิดทุกครั้งที่มีจิตปรุงถ้าจิตมันปรุงปุ๊บวิญญาณมันต้องมาค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเวียนว่ายตายเกิดไงเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จิตเรามันปรุงมันก็จะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะต้องมีจิตขึ้นมารับคือวิญญาณขึ้นมารับนี่คือสาเหตุของการเกิดของเราเมื่อมีสังขารจึงมีวิญญาณเมื่อมีวิญญาณแล้วเนี่ยจึงมีอะไรคะนามรูปนามรูปก็คือตาเรากระทบกับรูปหูเรากระทบกับเสียงหรือแม้กระทั่งการเกิดมาของเราก็เป็นนามรูปที่เป็นผลจากวิบากกรรมในอดีตแล้วก็เกิดนามรูปใหม่ที่เกิดขึ้นจากการกระทบแล้วเราก็สร้างเวรสร้างกรรมหรือสร้างบุญต่อจากนามรูปที่กระทบใหม่เป็นแบบนั้นนามรูปทำให้เกิดอะไรสลายตนะสลายตนะคืออะไรเมื่อเราเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยมันจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมันมีตาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเห็นใช่ไหมคะมีใครมั่งเห็นแล้วเฉยๆเพราะฉะนั้นเราจึงให้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะได้รู้ไงคะว่าตาของเราเนี่ยเห็นอะไรแล้วมันไม่เฉยเห็นแล้วมันก็อิจฉาเขาถ้าเราไม่มีตาเราจะหายอิจฉาไหมอิจฉาเหมือนเดิมอิจฉาคนมีตาฮะเขาบอกว่าตาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยอิจฉาเขาดื่นตอนที่เราเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเอาตาออกเราจะหายอิจฉาไหมคะจริงๆแล้วความอิจฉาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจใช่ไหมคะเอาหูออกไม่ต้องฟังเสียงคนอื่นจะได้เลิกอิจฉาเขาเห็นคนอื่นเขาพูดปังแงบปังแงบปังแงบไม่ได้ยินเสียงอิจฉาคนได้ยินอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวอายตนะเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเพียงแค่ประตูค่ะมันไม่ได้มีผลอะไรแต่มันเป็นประตูอะประตูถ้ามันเปิดอ้าซ่าตลอดเวลาเนี่ยอะไรก็เข้าได้ทีนี้เขาก็จึงต้องเอาอะไรคะเอาสติมาอยู่ตรงปากประตูทุกครั้งที่เราเนี่ยตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นจึงต้องตั้งสติให้ทันเพราะประตูของเราเนี่ยจำไว้นะคะถ้าเราไปไหนเนี่ยการที่เราเปิดประตูไว้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่มีสติเอาไว้เนี่ยมันก็คือการเชิญสิ่งต่างๆเข้ามาโดยที่เราไม่รู้อย่างที่เราชักเยอะค่ะนั่นหมายถึงว่าเรากำลังเอาอวิชชาเนี่ยเป็นรีเซพชันถ้าอวิชชาเป็นรีเซพชันเนี่ยมันจะต้อนรับทุกอย่างเข้ามาหมดกิเลสสารพัดเลยแต่ถ้าเกิดว่าสติเป็นรีเซพชันเนี่ยเขาจะคัดกรองค่ะสิ่งที่ควรจะเข้ามาในใจของเราพอจะนึกภาพออกหรือยังนึกออกนะคะเราต้องคิดดูว่าเราใช้อะไรเป็นรีเซพชันอวิชชาเป็นรีเซพชันเดี๋ยวก่อนรู้จักไม่รีเซพชันล่ะพอพูดจบแล้วเราไม่รู้ภาษาไทยเราลืมรู้จักไม่รีเซพชันนั่นว่าล่ะพูดจบเราไม่รู้ภาษาไทยยายรู้จักไม่รีเซพชันดีนะมีสติทันพนักงานต้อนรับพนักงานต้อนรับขอโทษทีค่ะลืมจริงๆมันเป็นทับศัพท์ไปแล้วเนาะ
คือคนไทยเราคนปัจจุบันก็ใช้อันนี้เป็นทับศัพท์ไปแล้วอ่ะเราก็ลืมไปว่ามีคนอนุรักษ์นิยมอยู่ต้องใช้ภาษาไทยเท่านั้น นะคะก็เป็นพนักงานต้อนรับยืนอยู่ข้างหน้าประตูเคยเห็นไหมยายเข้าไปร้านอาหารอ่ะสวัสดีค่ะอ่านอันนั้นแหละเขาเรียกรีเซพชั่นต้อนรับหมดทุกคนทีนี้เนี่ยพนักงานต้อนรับเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณธรรมด้วยนะเขาบอกห้ามอันนี้เข้าอะไรเงี้ยนะคะก็จะรู้ว่าคนไหนควรเข้าห้ามคนอายุ80เข้าเขาก็จะต้องคัดกรองอะไรเงี้ยสติก็จะเป็นแบบนั้นสลายยสนะทำให้เกิดผัสสะมันมีประตูอยู่ดังนั้นเนี่ยอายตนะเนี่ยมันมีภายนอกกับภายในพอมันมีประตูเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยการกระทบกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดผัสสะผัสสะทำให้เกิดอะไรคะตัณหาเวทนาเกิดเวทนาก่อนไอ้ตัวเวทนาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางคนชอบหนาวบางคนชอบร้อนเพราะฉะนั้นผัสสะในการกระทบแต่ละคนเนี่ยจะมีความสุขไม่เหมือนกันเคยเห็นคนสมมุติว่าอีกคนเขาหนาวมากๆเนี่ยโอ้ทำไมหนาวขนาดนั้นฉันไม่เห็นหนาวขนาดนั้นเลยเคยเจอไหมอ้าวแล้วไปเกี่ยวอะไรกับเขา เขาหนาวไอ้เขาหนาวเขาไม่ไหวก็ต้องเข้าใจเขาอะเรามักจะไม่เป็นชอบนี่คือไอ้ตัวมานะนะเปรียบเทียบตลอดเวลาสมัยก่อนตัวเองเป็นคนขี้หนาวมากค่ะตัวปกติตัวเองเป็นคนขี้หนาวเยอะเลยอ่ะทีนี้เห็นคนอื่นเขาไม่ใส่เสื้อหนาวกันเราก็ไม่กล้าใส่เฮ้ยเขาไม่หนาวกันเราจะมาใส่เสื้อหนาวได้ไงเราก็ทนหนาวอยู่คิดในใจเอาทำไมเราต้องดูคนอื่นด้วยความหนาวคนมันหนาวไม่เท่ากันน่ะก็เราหนาวเขาไม่หนาวน่ะแบบนั้นคือบางทีบางอย่างเนี่ยดูคนอื่นเนี่ยเขาให้ดูในเรื่องของอะไรรู้ป่ะคะกฎกติกาเท่านั้นมารยาทที่ใช้ในตรงนั้นแต่ตอนไอ้เรื่องของความอดทนต่างๆที่เกี่ยวกับเย็นหนาวร้อนแข็งอะไรพวกเนี้ยไม่อย่างนั้นก็จะมีก๋วยเตี๋ยวก็จะมีปลายทางเครื่องปรุงไว้ทำไมอ่ะเพราะมันกินเปรี้ยวกินหวานไม่เหมือนกันไม่ผิดมันไม่ว่าอะไรบางอย่างมันเป็นเรื่องของเปิดไปเปิดอะค่ะอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้สุขทุกข์เนี่ยมันจึงไม่เท่ากันแต่ปัญหาของเราเนี่ยตรงที่สุขทุกข์ไม่เท่ากันเนี่ยค่ะก็มีประเด็นละคนนี้สุขอย่างนี้คนนี้สุขอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องกำหนดสุขทุกข์ของตัวเองเราสุขแบบนี้แต่เขาทุกข์แบบนี้ไม่เหมือนกันถ้าเกิดมีความสุขก็เกิดเราก็สุขของเราเราก็กำหนดว่าสุขมันเกิดเราจะได้รู้ไงคะว่าความสุขของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรไม่เหมือนกันนะคะสุขแต่ละคนนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อมีการกระทบขึ้นมาเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งกรรมเก่ามีผลกรรมเก่ามีผลทำกรรมเรื่องอะไรไว้เนี่ยมันจะต้องไปเจอกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างไว้ถ้าเราเคยให้ความสุขเราจะได้ความสุขกับเรื่องนั้นแต่ถ้าเราเคยให้ความทุกข์กับใครเนี่ยมันจะได้ความทุกข์กับเรื่องนั้นเป็นแบบนั้นเลยอย่างบางทีเนี่ยตัวเองเจอสถานการณ์รู้สถานการณ์นี้เนี่ยแล้วรู้สึกว่าไม่พอใจหรือรู้สึกมันไม่สุขอ่ะมันใกล้เคียงกันนะคะระหว่างไม่สุขกับความไม่พอใจเนี่ยอะไรเกิดก่อนกันไม่พอใจก่อนหรือสุขเกิดก่อนแน่ใจนะ มันจะต้องเกิดสุขกับทุกข์ก่อนแล้วมันถึงไม่พอใจจริงไหมเราเห็นปุ๊บเนี่ยปกติเนี่ยเราจะสุขก่อนเราจะเลือกสิ่งนั้นน่ะว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากสุขกับทุกข์ก่อนโดยธรรมชาติต้องดูดีๆโดยธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าความโกรธความไม่พอใจก็คือความโกรธความโกรธเนี่ยมันจะต้องเกิดมาทีหลังกับใช่มันจะเกิดทีหลังกับความพอใจกับไอ้ความสุขกับความทุกข์คือสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เรามีความสุขเนี่ยเราจะดึงเข้าหาตัว
เราก็จะกลายเป็นความหลงสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เรามีความไม่พอใจเนี่ยหรือความทุกข์กับสิ่งนั้นเนี่ยเราจะผลักสิ่งนั้นออกมันเป็นของเก่ามันมีของเก่ากับของใหม่ที่มันเป็นสัญญาที่เป็นเขาเรียกว่าปปัญจธรรมตอนที่ตัวเองเรียนปริญญาโทค่ะทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้มันจะเป็นกิเลส ที่สะสมอยู่ในสัญญาเขาเรียกปปัญจสัญญาเราจะมีตัณหาทิฏฐิมานะที่เป็นสัญญาเก่าของเราแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยพอเรามีความชอบอะไรสักอย่างหนึ่งในใจของเราเอาไว้แล้วพอเราเจอกระทบผัสสะพอเราเจอปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความชอบทันทีเลยค่ะหรือถ้าเราเจออะไรที่เราเคยสะสมว่าเราเกลียดเอาไว้เนี่ยมันก็จะรู้สึกไม่ชอบทันทีมันจะรู้สึกชอบไม่ชอบพอเราไม่ชอบพูดเราจะปฏิเสธพอเราชอบพูดเราจะดึงเข้ามาโดยธรรมชาติมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งแกไม่กินผักชีเป็นโรคอะไรไม่รู้ไม่กินผักชีแล้วไปที่ไหนก็แบบชอบสั่งเหมือนกับเราด้วยนะเขาผัดแล้วเขาผัดเขาชอบโรยผักชีไงแล้วแม่ค้าเนี่ยเขาก็ชอบลืมอีกต่างหากไปไหนปุ๊บไม่ใส่ผักชีนะคะแล้วแม่ค้าก็ลืมทุกทีแล้วแกก็แบบว่ามันไม่ชอบผักชีไงอาการออกเยอะอะบอกแล้วไงว่าไม่กินผักชีแล้วก็คิดในใจมันเป็นเยอะหรือเปล่าแค่ผักชีก็แค่เอาออกมันจะเป็นอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นก็เอาออกไงไม่ชอบอะไรก็เอาอันนั้นออกก็แค่นั้นเองถ้าเขาลืมใส่เขามาให้อ่ะมันวอยวายแบบมากเลยอ่ะแล้วก็เอาผักชีมานี่กินเองทุกครั้งตั้งหลักเลยนะคะเราเลยมีสติกับเขาไปด้วยค่ะพอไอ้นี่สั่งไอ้นี่ปุ๊บเดี๋ยวคอยดูนะผักชีมาบวยแน่ๆเลยวอยจริงๆค่ะก็เตรียมตัวเอามากินเนาะคือทำไมต้องวอยวายพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะมีของเก่าพอทีนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เราเจอเนี่ยไอ้ตัวอายตนะหรือไอ้ตัวสัญไอ้ผัสสะเนี่ยพอของเก่าเราเกิดอันนี้แหละค่ะสติเราเนี่ยแหละไอ้ตัวประตูรีเซพชันหรือพนักงานต้อนรับเนี่ยถ้าเราเอารีเซพชันเป็นสติขึ้นมาเนี่ยของเราเคยชอบแบบนี้เอาไว้ใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าเราชอบแล้วมันก็จะไม่พัฒนาไปสู่กิเลส ที่จะทำให้เราหลงหรือถ้าเราไม่ชอบสิ่งนี้ของเก่าเราเคยมีอยู่อะเราเห็นแล้วเรารู้สึกไม่ชอบสิ่งนี้เนี่ยเราทุกข์อะเห็นแล้วมันเป็นทุกข์อะพอเรามีสติปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่พัฒนาไปสู่ความโกรธมันก็ไม่ทุกข์แต่พอเราไม่มีสติอะคะพนักงานต้อนรับของเราเนี่ยมันยินดีต้อนรับทุกอย่างเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคนที่มีอวิชชาเป็นรีเซพชันก็จะเป็นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นสุนัขเขาอยู่ใกล้ตัวเราเราสังเกตเขาได้ง่ายเขาเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นโมหะก็คือตัวอวิชชาได้ละค่ะของเขาเนี่ยมีอวิชชาเป็นตัวนำเกิดแต่ของเราเนี่ยมีมหากุศลเป็นตัวนำเกิดอวิชชาแทรกเป็นระยะแต่ของเขาเนี่ยไม่มีแทรกระหว่างกันอวิชชาล้วนๆเพราะฉะนั้นมันจะชัดเจนมากอ่ะสุนัขเนี่ยตัวเองก็ยังแอบชอบแอบขำตัวนะคือเขาจะอารมณ์เขาไวมากค่ะอย่างเช่นเราให้ขนมเขากินเนี่ยให้ขนมเขากินเนี่ยเขาเจอแล้วก็ดีขังกระดิกหางนะคะหน้าตานี่แบบโอ้โหมีตานี่เป็นพราวเลยนะคะปลาปากกายมากยิ่งมีขนมให้กินนี่สายตาแพรวๆมากเลยสุนัขตาเป็นปากกายเลยเห็นขนมแต่พอหันไปเจอเพื่อนข้างแง่แง่แล้วก็หันมาแพรวๆกับเราต่อคือนี่แหละค่ะกำลังจะยกตัวอย่างเรื่องของสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจิตมันปรุงอะไรก็เปลี่ยนเร็วมากค่ะก็เปลี่ยนไวมากเลยแล้วก็อาจารย์ธรรมบุรีก็หมาก็ยังจะสังเกตหมาคนไม่เหลือนะคะบอกไว้ก่อนที่อยู่ใกล้ๆตัวนะขนาดหมายังสังเกตอาจารย์ไม่รู้หรอกอาจารย์ไม่ได้สังเกตไม่นะคะมันไม่ได้สังเกตค่ะแต่สติมันพาไปเห็นขนาดหมายังสังเกตได้นะคะบอกไว้ก่อนก็จะเห็นเขาค่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
แต่ว่าไม่ได้สังเกตแบบจับผิดนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงว่าจะจับผิดอะไรเพราะว่าไม่มีนิสัยจับผิดเพราะจิตไม่ได้จิตจับผิดค่ะจิตสังเกตให้มันเป็นเมตตาให้มันเข้าใจทุกคนที่อยู่รอบตัวเราสังเกตแบบนั้นมันไม่เหมือนกันนะถ้าคนจับผิดอยู่ใกล้ๆนี่อันตรายนะคะบอกไว้ก่อนคนที่มองโลกในแง่ร้ายเนี่ยเพราะว่าถ้าเขามองเราในแง่ร้ายมั่นใจไหมว่าเขาจะพูดดีคนมองโลกในแง่ร้ายไม่มีทางพูดดีค่ะทฤษฎีนี้ตรงเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าใครอยู่ข้างๆเราเนี่ยมองคนอื่นในแง่ร้ายเนี่ยเขาก็จะไม่มีทางมองเราในแง่ดีเพราะเขาเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายแล้วเขาก็ไม่มีความสุขเป็นแบบนั้นนะคะสุนัขเนี่ยตอนที่เราให้เขาของเขากินเนี่ยหรือโยนไปเนี่ยหรือแม้กระทั่งสุนัขที่เขาหวงของเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนดูดีๆนะคะเราเหมือนหรือเปล่าตอนที่มูหามันเข้าเราไม่รู้ตัวคือดูเขาเรียกว่าดูสุนัขแล้วย้อนกลับมาหาตัวเองค่ะ อย่างเช่นเขามีกระดูกอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยใครเข้ามาก็แง จะกัดคนที่เขาเดินเข้าใกล้ทั้งที่เราก็ไม่ได้อยากกินกระดูกของหมาเลย หมาไม่เข้าใจว่าเราจะแย่งมันกินห่วงกระดูกเจ้าของคนก็เป็นคนขี้หึงอ่ะบางคนอ่ะแฟนตัวเองก็ไม่มีใครก็อยากก็ได้เลยห่วงไม่รู้ห่วงไปทำไม พอใครเข้ามาก็แง่กิเลสมันพาไปแล้วมันไม่มีสติไงอันนี้กําลังจะบอกว่าโมหะถ้ามันเข้ามาเมื่อไหร่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้พอเราหวงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราจะเป็นหมดหน้ามืดค่ะพอไอ้ตัวหวงมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันตัวตนีอ่ะค่ะมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเค้าเรียกตัวมัจฉริยะมันเป็นกิเลสนะคะเป็นกิเลสตัวนึงในกลุ่มของโทสะในจิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีกิเลสที่เป็นมูลเนี่ยอยู่ทั้งหมดอยู่3แบบ3ตระกูลตระกูลโมหะตระกูลโทสะตระกูลโลภะตระกูลโมหะเนี่ยมี1คือตัวอวิชชานั่นแหละค่ะตัวแรกเนี่ยความจริงเนี่ยจะพูดเรื่องอาหารอวิชชานั้นยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยมุ่ยหายหมดตัวอวิชชาเนี่ยเป็นตัวแรกไอ้เจ้าตัวอวิชชาแล้วก็มีตัวอหิริกะกับอโนตัปปะรู้จักไหมอหิริกะกับอโนตัปปะฟังเพลินเลยอหิริกะกับอโนตัปปะก็คือความไม่เกรงกลัวกับความไม่ละอายต่อบาปคนที่กล้าทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันมีตัวนี้อยู่นะคะมันเป็นกิเลสนะเราคิดว่าเรากล้าของเราเองแต่ความจริงเราไม่ได้กล้าเองนะเพราะมันมีตัวนี้อยู่แต่พอมันมีสติปุ๊บมันจะไม่กล้าค่ะแปลกไหมล่ะทำไมเรามีสติอยู่เราถึงไม่กล้าเพราะไอ้ตัวสติมันทำให้ไอ้ตัวนี้ทำงานไม่ได้มันก็คือตัวอวิชชานั่นแหละมันอยู่ในกลุ่มของอวิชชาแต่มันมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันสุดท้ายก็คือตัววิจิกิจฉานะคะขอโทษทีค่ะพูดผิดตัวฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาเขาอยู่ในอีกตระกูลของเขานะคะตระกูลย่อยคุณสมบัติพิเศษเป็นตัวฟุ้งซ่านที่เราฟุ้งซ่านกันเนี่ยมันมาจากกลุ่มของอวิชชามันเป็นการทำงานของทีมเขาถ้าสมมติว่าเราเปิดประตูทวารของเราเนี่ยที่เป็นพนักงานต้อนรับเนี่ยเป็นอวิชชาเนี่ยคือตัวเนี้ยเขายินดีต้อนรับอกุศลหมดเลยค่ะที่จะเข้ามาในใจอันนี้คือตัวพนักงานต้อนรับนะคะในกลุ่มนี้เมื่อตัวนี้เนี่ยอยู่ปากทางปุ๊บสิ่งที่จะเข้ามาก็คือตัวความโลภกับความโกรธในที่เราบอกว่ามันจะมีตัวความสุขกับความทุกข์เป็นฐานที่ใจเมื่อมันมีความสุขกับความทุกข์เป็นฐานที่ใจอยู่แต่ละคนมีความสุขไม่เหมือนกันแต่ละคนมีความทุกข์ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่กระทบปุ๊บเนี่ยถ้าเราเจอกับความสุขของเราเราจะโลภทันทีค่ะไม่ว่าจะความสุขเรื่องไหนก็แล้วแต่
โลภมันจะเข้าค่ะแต่ถ้าเราเจอสิ่งที่เป็นทุกข์อยู่เราจะปฏิเสธทันทีค่ะอย่างเช่นอีกคนหนึ่งเจอน้ำร้อนชอบอาบน้ำร้อนอุ้ยดีจังเลยนะบางคนชอบอาบน้ำเย็นโอ้โหน้ำร้อนมากเลยคนละอารมณ์เลยนะคะเพราะมันขึ้นอยู่กับความชอบของเราว่าเราพอใจกับสิ่งนั้นหรือเปล่ามันจะเป็นอารมณ์มันจะเปลี่ยนไอ้ตัวอารมณ์ที่มันเปลี่ยนเนี่ยจิตมันทำงานแล้วนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ไอ้เจ้าตัวความสุขกับเจ้าตัวความทุกข์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการทำงานของจิตเรานะคะทีนี้ต่อไปเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดเขาเรียกว่าตัณหาตัวตัณหาที่มันเรียกว่าอะไรล่ะตัวกลุ่มของโลภะเนี่ยค่ะกลุ่มตัณหามันจะมีกลุ่มโทสะกับกลุ่มโทสะกับตัวกลุ่มโลภะกลุ่มโลภะเนี่ยคือตัณหาเป็นตัวแรกแล้วเพื่อนของเขาเนี่ยในทีมเขาเนี่ยค่ะก็จะมีทิฏฐิกับมานะมานะอย่างเช่นที่เราคุยกันนะยกตัวอย่างเช่นเราน้อยใจอย่างเงี้ยน้อยใจเนี่ยมันเป็นความโกรธน้อยใจในความโกรธคือปฏิเสธไงคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากความรักตัวเองของเรามันไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการไม่ตรงอ่ะเราก็รู้สึกน้อยใจแต่มันเป็นน้อยใจที่แบบอาจจะเป็นผู้ใหญ่อะคะเราจะโกรธโวยวายเหมือนกับเราโกรธลูกโกรธหลานก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องใช้น้อยใจน้อยใจในปกติมันจะเกิดขึ้นกับคนที่มีอำนาจมากกว่าเราก็คือโกรธแต่ถ้าเป็นคนที่มีอำนาจน้อยกว่าเราจะจัดการกับคนนั้นมากกว่าที่เราจะน้อยใจมันจะไม่เหมือนกันหรือสามีภรรยาเนี่ยที่เป็นคู่กันเนี่ยถ้าเรามีอำนาจมากกว่าเราจะไม่น้อยใจนะคะเราจะจัดการค่ะแต่ถ้าเรายังต้องการผลประโยชน์เราจะเขาอยู่หรือเรากลัวเขาอยู่เขามีอำนาจมากกว่าเราเนี่ยเราจะน้อยใจค่ะมันก็คือโกรธนะคะอันเดียวกันแต่ว่ามันเป็นวิธีการแสดงออกที่แตกต่างกันอย่างนั้นกดไว้เก็บกดงอนให้รู้ว่าไม่พอใจแต่ไม่กล้าทำอะไรเพราะมันกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะไม่ได้ต่อไปอ่ะคือคนที่น้อยใจเนี่ยคือคนที่มีความหวังค่ะยังเด็กช่างกลตีกันเนี่ยมันไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรจากใครครับหวังให้อีกคนหัวแตกมันก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็เลยไม่ต้องน้อยใจ ใช่ไหมเด็กช่างกลเจอหน้ากันเนี่ยตีหัวพวะไม่ได้หวังอะไรจากใครอยู่แล้วหวังให้ไอ้คนนั้นหัวแตกแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำงานอยู่ที่บ้านสามีทำงานอยู่นอกบ้านหรือเราต้องการชื่อเสียงกิจยศจากใครเราต้องการอำนาจต้องการสรรเสริญจากใครเนี่ยเราก็จะไม่กล้าโกรธแรงเราก็จะน้อยใจเก็บอากาศเอาไว้งอนให้รู้ว่าไม่พอใจนะแต่ไม่กล้าทำอะไรเยอะรู้เจ้าของไหมว่ากิเลสมาแล้วเต็มๆไม่รู้แล้วก็ว่าเราน่ารักนะใช่ไหมโอ้ยน่ารักเพราะกิเลสนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะรู้แล้วคนเนี้ยไม่ทันอารมณ์ละไม่มีวุฒิภาวะของอารมณ์เสียเวลาบางทีงานเนี่ยสูญเสียงานใหญ่ๆเพราะคนน้อยใจนะงานไม่เดินนะคะคือถึงไม่กล้าทำอะไรใครแต่เขาไม่เดินนะคะเหมือนกับชะลองานเคยทำงานใหญ่ๆมาหลายงานเจอไอ้พวกน้อยใจแบบเนี้ยเจ็บปวดมากเลยเขาไม่เดินหน้าแล้วเขาก็ไม่ถอยหลังด้วยนะคะงานใหญ่เสียค่ะเกียร์ว่างไม่ยอมเข้าเกียร์ไหนเลยใส่เกียร์ออโต้เขาง่ายๆก็ไม่ใส่เหนื่อยเพราะว่าเขาไม่ทันกิเลสในใจเขาโกรธค่ะเขาไม่มีวิธีการจัดการความโกรธตัวเองเขาทำให้เสียงานคนน้อยใจเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่เดือดร้อนใครนะคะถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแล้วคาอยู่ตรงนั้นน่ะไปก็ไม่ไปอยู่ก็ไม่อยู่มันเสียงานเสียงานหนักกว่าด้วยซ้ำคือคนโกรธเนี่ยมันยังจัดการก็ได้เลยมันดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือกลุ่มกิเลสที่มันเป็นพออวิชามันมาแต่ว่าไอ้เจ้าตัวตัณหาเนี่ยกับตัวโทสะเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้
ถ้าไม่มีอวิชชาอวิชชาเป็นฐานเลยค่ะถ้าเป็นการปลูกต้นไม้ก็คือดินนะคะมันต้องมีค่ะถ้าไม่มีดินปลูกต้นไม้ไม่ได้จะบอกปลูกกับน้ำไม่ได้นะคะไอ้ทฤษฎีใหม่ไม่เอานะคะเอาทฤษฎีปกติต้องมีดินน่ะต้องมีฐานของเขาค่ะทีนี้กลุ่มโทสะเนี่ยไอ้กลุ่มโลภะเนี่ยก็จะมี3ตัวคือตัวมานะอย่างเช่นการคุยกันน่ะที่เราไม่รู้ตัวค่ะเราคุยกับคนอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาแย่กว่าเราหรือเขาดีกว่าเราการเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยลองดูใจตัวเองดีๆฝึกมา10ปีแล้วนะคะขณะที่เราคุยกับคนอื่นเนี่ยเรามักจะชอบพูดถึงตัวเองแล้วเราก็บอกว่าฉันไม่ชอบพูดเรื่องคนอื่นฉันชอบพูดเรื่องตัวเองแต่พูดเรื่องตัวเองก็ต้องดูด้วยว่าเรื่องคุยอะไรกันอยู่ไม่ใช่คุยแต่ชมตัวเองทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ใช่เรื่องตัวเองก็คนอื่นก็ไม่อยากฟังเหมือนกันคือเรื่องตัวเองมันก็ต้องดูว่าเวลานั้นคืออะไรอย่างบางทีเนี่ยใครเขาคุยเรื่องอะไรกันก็ฉันก็เป็นเหมือนกันซึ่งจริงแล้วเนี่ยในการสนทนานั้นอาจจะไม่ต้องการอยากรู้เรื่องอะไรของเราเลยก็ได้บางทีเต็งก็เลยเคยนะบางทีคนอยากจะพูดแลกเปลี่ยนประสบการณ์เราก็เลยไม่พูดเหมือนกันลืมไปว่าเขาต้องการฟังของเราเหมือนกันเราก็ไม่พูดเพราะลืมไงคะเพราะเคยที่จะไม่พูดเรื่องตัวเองหรือถ้าเกิดคนต้องการฟังบางครั้งถ้าเกิดเป็นลูกศิษย์สนิทกันเนี่ยจะเล่าประสบการณ์ค่ะไปเจอนั่นมาไปเจอไอ้นี่มาแล้วตัวเองทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นอย่างเช่นเราไปซื้อเสื้อผ้ามาผู้หญิงนะคะหรือไปซื้อของมาเนี่ยโอ้เราไปซื้อของที่นี่มาถูกมากเลยโอ้ฉันไปที่นู่นมาถูกกว่าอีก กิเลสมาแล้วค่ะไม่รู้ตัว คือบางทีเนี่ยมันเป็นประโยคบอกเล่าของเขา เขาอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าตรงเนี้ยมันมีของถูกนะ เจตนาคนพูดอะค่ะเขาต้องการบอกแค่นี้เองแต่เราก็เปรียบเทียบทันทีเลยกิเลสไอ้ตัวมานะเนี่ยมันขึ้นมาค่ะเราก็แหมเราก็เจ๋งเหมือนกันเราก็ไปเจอที่อื่นมาดีกว่านี้เนี่ยนี่คือเราขาดสติละรีเซพชันของหูเราเนี่ยคืออวิชชาแล้วค่ะแล้วเพื่อนของอวิชชาเนี่ยก็มาด้วยแล้วค่ะมานะมาเต็มๆแบบเนี้ยเราไม่รู้ตัวเลยแต่บางคนก็บอกว่าโอ้เรื่องแค่นี้มันไม่ได้บาปอะไรไม่จะต้องมาอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่กิเลสเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยเหมือนกับไฟอะค่ะกองเล็กๆอะค่ะมันก็จะโตขึ้นไปเราลองทำดูที่มันถูกต้องดูค่ะว่าเราจะได้อะไรจากมันเราลองคุยอย่างมีสติเราลองฟังอย่างมีสติดูแล้วผลที่เราได้เนี่ยมันไม่ใช่ความสุขของคนอื่นมันเป็นความสุขของเราคนแรกแล้วเมื่อเรารู้แล้วว่าความสุขอันนี้มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราก็จะสามารถเป็นความสุขให้กับคนอื่นได้ก็คือใครอยู่ใกล้ๆเราแล้วก็จะมีความสุขเราสามารถเป็นความสุขให้คนอื่นได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีกิเลสอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยจะต้องเดือดร้อนบางทีการคุยข่มกันทับกันเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิงคุยกันสนุกสนานภาษาผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายกเกียรติเองขึ้นมาอีกระดับนึงได้ไหมอ่ะเป็นชาวพุทธชั้นนำเป็นอุบาสิกาชั้นนำที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งคุยข่มคุยทับกับใครแบบขาดสติหรือไปแข่งขันอะไรกับใครมันไม่ได้คุ้มค่าเลยเรากำลังโดนโลกใบนี้หลอกเราอยู่ให้เราวิ่งไปตามกระแสสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาหมดไปเนี่ยเมื่อวันที่เราต้องจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราเสียเวลาไปกับเรื่องพวกนี้เราไม่ได้อะไรเลยแล้วเราต้องเกิดอีกอะแล้วโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มีบ่อยนะคะถ้าเรารักษามันไว้ไม่ได้เนี่ยมันพลาดไปแล้วเนี่ยมันจบเลยจบจริงๆนะคะเปลี่ยนไม่ได้นะเอาแค่ชาตินี้เราเกิดมาเนี่ยเราตัวไม่สูงเราอยากสูงยังเปลี่ยนไม่ได้เลยเราเกิดมาอยากจะเป็นอย่างนี้เราเปลี่ยนไม่ได้ค่ะสมมุติว่าเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วเนี่ยเราบอกโอ๊ยเราไม่โอเคสัตว์นรกฉันอยากจะเปลี่ยนเป็นเทวดามันไม่ได้นะมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยอะใช่ไหมคะมันพูดเหมือนจะง่ายค่ะแต่เรื่องจริงมันไม่ได้เลยนะคะแบบเนี้ยตัวของกลุ่มโลภะก็คืออีกตัวนึงก็คือทิฏฐิคือความเห็นที่มันผิดอะค่ะ
โลภะทิฏฐิมานะนะคือตัณหาทิฏฐิมานะตัวเนี้ยนะคะแล้วกลุ่มโทสะเนี่ยก็คือกลุ่มโทสะก็คือตัวโกรธตัวโทสะโดยตรงตัวอิสาอิสาก็คืออิจฉานั่นเองภาษาบาลีก็อิสาอภิธรรมก็คือปฏิเสธอ่ะปฏิเสธความดีของคนอื่นหรือตัวตนีตนีก็คือหวงเรามีดีแต่เรากลัวคนอื่นเขาจะแย่งความดีของเราไปกลัวคนอื่นจะแย่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งของเราไปสมบัติชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่มันมีตนีหลายอย่างอันเนี้ยมันก็คือตัวความโกรธนะคะเราคิดว่าตนีเนี่ยคือตัวโลภะใช่ไหมคะแต่มันคือหวงมันไม่ใช่ตัวหวงค่ะมันเกิดขึ้นจากความหวงมันก็มาจากโลภะนั่นแหละแต่ว่ามันปฏิเสธคนที่จะมาเอาของตัวเองมันเกลียดคนที่จะมาเอาของเราอะตนีอะมันปฏิเสธคนนั้นนะคะคนที่จะมาแย่งสุดท้ายก็คือตัวกุดกุดจะขุนใจขุนใจหรือแม้กระทั่งเราอยากจะทำความดีอะแล้วเรายังไม่ได้ทำอะมันคาใจอะอันเนี้ยตั้งใจจะทำอันเนี้ยแล้วมันไม่ได้ทำมันขุนใจอยู่อะมันคาใจอะอันเนี้ยค่ะมันก็เป็นอกุศลเหมือนกันทำให้เราปฏิบัติทำยากมันเป็นอุปสรรคเหมือนกันอุทธัจจะอยู่อวิชชากุจกุจจะอยู่โทสะที่เราเคยได้ยินนิวรณ์นะคะอุทธัจจะกุจกุจจะเจอตัวเขาแล้วนะคะเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากพอผัสสะเนี่ยมันทำให้เกิดตัณหาค่ะตัณหาเนี่ยมันมีอยู่สามอีกงงไหมตัณหามีอยู่3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามี3ไอ้ตัววิภวตัณหาเนี่ยแหละค่ะมันก็คือกิเลสเก่าของเราเนี่ยที่เคยชอบใจไม่ชอบใจอะไรเอาไว้อะพอมันกระทบใช่มั้ยคะมันจึงเกิดตัณหาที่เราปฏิเสธอะค่ะหรือตัวความสุขเก่าของเราอะอันเดียวกันมันก็คือปฏิเสธพอมันเกิดวิภวตัณหาขึ้นมาปุ๊บมันก็จะโกรธถ้าเราไม่ทันอารมณ์เนี่ยเราจะโกรธทันทีเลยค่ะถ้าส่วนเกิดกามตัณหาขึ้นมามันก็จะอยากกินอยากมีอยากอะไรเงี้ยในกามคุณที่เรามีอยู่ที่เราคล้องอยู่ภวตัณหาก็คือความอยากมีอยากเป็นอันเนี้ยเมื่อมันเกิดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาปุ๊บเนี่ยขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ทันอีกที่พระเจ้าตรัสว่านี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสร็จแล้วเจ้าจะปลูกเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปเราไม่เห็นตัวตัณหาของเรามันก็จะเกิดอุปทานค่ะอุปทานเข้าตัวไหนทุกตัวนั้นเลยค่ะเรายึดอารมณ์ที่โกรธเราก็จะทุกข์กับความโกรธเรายึดอารมณ์ที่โลภเราก็ทุกข์กับความโลภเรายึดอารมณ์ที่อิจฉาเราก็จะทุกข์เพราะความอิจฉามันจะคล่ำครวญมันจะคำอยู่กับอารมณ์นั้นไปไหนเลยเรายึดอยู่กับอารมณ์ไหนเราก็จะทุกข์อยู่กับอารมณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นตอนที่เรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยแล้วเราเกิดปวดขึ้นมาเราอยากจะหายปวดเรายึดอยู่กับอารมณ์ความอยากหายปวดเราก็จะทุกข์อยู่กับอารมณ์นั้นเราไม่ทันมันเกิดวิภวะตัณหาแล้วขณะที่จิตของเราเนี่ยไปรับรู้ความเจ็บที่ขาแล้วมันเกิดวิภวะตัณหามันเกิดวิภวะตัณหาเนี่ยเราไม่ทันอารมณ์ใช่ไหมคะเราไม่กำหนดว่าเจ็บหนอเจ็บหนอแต่ว่ามันเกิดความอยากหายเจ็บพอมันเกิดความอยากหายเจ็บเนี่ยมันถ้าเกิดว่าเรามีสติอยู่เนี่ยความอยากหายเจ็บมันหายไปก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติอยากหายเจ็บปุ๊บเนี่ยจิตมันพุ่งตามอารมณ์พอพุ่งตามอารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันจะทุกข์เลยค่ะนี่หาทางออกแล้วค่ะอย่ามองมั่งพิกขามั่งอะไรมั่งโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะมันวิ่งไปตามอารมณ์แบบเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอันนี้คือแค่โครงสร้างนะคะรายละเอียดนี้ยังอีกเยอะกว่านี้
ันนี้โครงสร้างโครงสร้างเฉยๆยังไม่ได้เข้ารายละเอียดอะไรเลยหัวข้อน่ะถ้าเป็นการเรียนก็คือการพูดถึงหัวข้อเฉยๆหัวข้อนะคะเนี่ยนะคะนี่แค่หัวข้อแต่มันก็ทำให้เกิดประโยชน์ได้เยอะอยู่คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองพยายามอธิบายปฏิจจสมุปบาทเพื่อการปฏิบัติธรรมเท่านั้นไม่ได้เน้นแบบอภิธรรมอธิบายเพื่อให้เราเนี่ยรู้โครงสร้างว่าทำไมเราต้องมีสติเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมทำไมเราได้ยินต้องกำหนดได้ยินหนอเรารู้แล้วใช่ไหมคะเรากำลังตั้งพนักงานต้อนรับเอาไว้ให้มีสติจะได้คัดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ใจของเราเริ่มเข้าใจง่ายขึ้นแล้วเนาะค่ะก็เวลาหมดเลยเวลาอีกหนึ่งวันค่ะก็บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ